สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องกันครับกับ Ragnarok ครับ Ragnarok ก็คือเกมของคุณกอร์ดอนแฮมิลตันนะครับที่เป็นเกมที่เล่นได้ 1-6 คนเลยนะทุกคนเอ้ย 2-6 คนนะฮะใช้อายุประมาณ14ปีแล้วก็ใช้เวลาเล่นประมาณ30นาทีนะครับซึ่งโดยตัวเกมนะครับเป็นเกมที่ออกแบบโดยผู้ออกแบบเดียวกับซานโตรินีนะถ้าผมไม่ผิดพลาดนะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับคือโดยตัวเกมนะครับมีลักษณะการเล่นที่คล้ายกับซานโตรินีใช้คำว่าแบบนั้นก็ไม่ได้ดีกว่าเป็นเกมแนวเชิงคล้ายๆกันแล้วกันนะครับเป็นเกมในโปรเจกต์ Kickstarter ครับทุกคนที่ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้แบ็คนะครับแต่ว่าแอบมีความสนใจนะครับมีความสนใจแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรอตัว Kickstarter ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าโอเคงั้นก็รอซื้อรีเทลแล้วกันเพราะว่าเหมือนกับซานโตรินีเนาะผมก็ซื้อตอนรีเทลมาก็รู้สึกว่าคุณภาพของของที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะโอเคนะครับก็เลยตัวนี้ก็เป็นอีกเกมนึงที่ผมก็รอตัวรีเทลมาแต่ว่าเนื่องด้วยทางร้าน Bwish นะครับ Bwish Board Game นะครับมีโปรโมชั่น Clear Lance นะครับผมก็เลยได้มีโอกาสครับทุกคนครับมีโอกาสซื้อมานะครับในช่วงเวลา Clear Lance นะครับเป็นตัว Kickstarter พอดีเลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังก็เลยโอเคเลยนะครับที่ผมแบบว่าได้อะไรที่ไม่ได้คาดหวังเนาะเพราะว่าทางร้านก็เขียนว่ามันเป็นเคสเนาะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เคสจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะทุกคนครับเพราะว่าเฮ้ยผมโอเคนะผมค่อนข้างจะสนใจตัวเกมนี้อยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมเนาะพอมาเป็นมันราคาถูกอะเอาง่ายๆเนาะก็เลยไม่ติดอะไรมากนะครับดูนะครับของข้างในเนาะก็เอาตรงๆทุกคนเกมค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับเข้าใจได้ไม่ค่อยยากเนาะมีรูบุ๊กมาให้นะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับรูบุ๊กมานะครับแล้วก็อธิบายพวกตัวละครอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับซานโตรินีเลยครับที่จะมีการ์ดตัวละครพิเศษมาให้เนาะน่าจะไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับ Ragnarok Solo AI นะครับมีโซโล่โหมดมาให้นะครับแต่ดันเขียนหน้ากล่องว่า2คนนะฮะก็งงดีเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นกระดาษลังฮะโอ้โหครับทุกคนเห็นไหมภาพรวมนี้เหมือนกับซานโตรินีมากๆเลยนะครับนี่คือสิ่งที่แสดงออกว่าเป็นตัว Kickstarter ครับทุกคนคือหินของเขาครับหินของเขาจะเป็นหินใสท่านเมื่อกี้ทุกคนเห็นนะหลังกล่องของเขานะครับเขาจะเป็นหินแบบหินทึบนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือตัวธรรมดารีเทลนะครับแต่ถ้า KS เนี่ยเขาจะเป็นหินใสครับแปลว่าผมไม่โดนโกหกนะฮะเป็น KS จริงๆเป็น KS จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษตัวผู้เล่นนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะให้มา2สีนะครับผมแอบแปลกใจนิดนึงนะที่บอกว่าเล่นได้6คนนี่ก็คงควบคุมกันคนละตัวนะครับอาจจะเป็นตัวดีไซน์ที่เป็นแบบผู้หญิงกับผู้ชายเนาะที่ผมพูดตรงๆว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับรายละเอียดดีเลยครับรายละเอียดดีเลยถึงผมจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเขาสักเท่าไหร่นะฮะดูตลกไปหน่อยนะฮะอันนี้เป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันนะครับสีขาวนี่ก็เป็นตัวผู้หญิงเหมือนกันนะแต่ผมขอเอาตัวผู้ชายดีกว่าโอเคนี่ตัวผู้ชายครับนี่ดีไซน์ตัวผู้ชายจะมีความเปื้อนๆสีแดงนิดหน่อยนะครับ เปื้อนๆสีแดงนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่ารายละเอียดค่อนข้างดีนะเอามาเพียนได้นะครับเอามาเพียนได้ค่อนข้างจะโอเคนะก็ประมาณ6ตัวนะครับเล่นได้6คนคุมคนละตัวประมาณนั้นผมเดานะอันนี้ก็จะเป็นลูกเต๋านะครับลูกเต๋าค่อนข้างจะไซส์มาตรฐานทั่วไปนะครับเป็นลูกเต๋าแบบสกรีนซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าใช้ไปนานๆมันจะลอกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะแต่คนอะไรมันจะทอยดุขนาดนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับกับตัวหินศิลานะครับเป็นหินศิลาที่เราจะต้องวางในเกมนะครับก็คือนี่คือกระดานเนาะกระดานหลักผมลืมโชว์กระดานทุกคนดูกระดานเขาจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนครับกระดานเขาจะเป็นแบบนี้เราก็จะมีตัวอันนี้ตัวละครของเราผมขอโทษนะผมยังไม่ได้เช็คกฎวิธีเล่นมานะครับนี่เราก็วางไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เดินตัก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 อะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็เอาอีหินเนี้ยมาวางตามทางที่เราเดินมาอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีเล่นที่ผมเข้าใจนะเพราะว่าผมขอโทษจริงๆว่าผมยังไม่ได้ศึกษากฎนะครับก็เล่นประมาณนี้ใครเดินไม่ได้ก่อนคนนั้นก็แพ้ไปนะครับประมาณนั้นนะอันนี้น่าจะเป็นinsert ที่ค่อนข้างดูดีมากนะครับแล้วก็มาใช้เป็นตัวกระดานผู้เล่นได้ด้วยนะถือว่าออกแบบมาได้น่าประทับใจมากนะครับเพราะว่าดูอลังการมากนะครับเป็นต้นไม้โลกใช่ไหมแล้วก็วางไว้แบบนี้บนนี้ได้เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีผมว่าโอเคเลยอันนี้โอเคเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดครับการ์ดนะครับการ์ดเดี๋ยวเรามาดู
ทีละอย่างกันเลยนะครับอันนี้เป็นการอะไรก็ไม่รู้นะฮะการอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมจำโปรเจกต์ไม่ได้ครับ1 2 3 4 5 6ไม่รู้ครับอันนี้น่าจะการ์ดผู้เล่นมั้งการ์ดค่อนข้างจะใหญ่นะครับเป็นไซส์การ์ดทาโร่นะเป็นไซส์ทาโร่โอเคก็เป็นการ์ดแบบสกินเฉยๆไม่ใช่ลินินฟินิชนะครับแปลว่าถ้าโดนน้ำนี่บวมนะครับทุกคนครับเนี่ยบวมผมบอกเลยนะต้องระวังเรื่องการโดนน้ำไม่ดีนะครับใส่ซองไปน้ำเข้าหัวซองแบบนี้ก็บวมได้เหมือนกันนะครับเพราะผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะก็เป็นตัวละครต่างๆครับเรียงตามตัวอักษรเนาะมีไก่ด้วยนะครับอาร์ตสไตล์เขาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับมีเมียจำได้ไหมทุกคนใครเล่นกอล์ฟรอบบอบ้างนะครับโมดี้อะไรเนี่ยทีมวิลลี่เว่อะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเคสหรือเปล่าเพราะว่าการมีจำนวนที่ค่อนข้างจะน้อยกว่านะครับอาจจะเป็น exclusive case นะฮะผมเดานะเพราะมันมีลูกหัวควายตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะน่าจะเป็นการ์ดหลักนะเฟนเลอร์นะครับทุกคนจำได้ไหมนี่หมาป่าของเฮล่าเดี๋ยวนะแกะก่อนนะฮะแป๊บนึงนะ อันนี้ซีลมาค่อนข้างจะดีนะฮะดีเกินไปหน่อยนะฮะแกะไม่ออกเลยฮะต้องใช้คัตเตอร์ช่วยนะครับทุกคนโอเคผมว่าน่าจะแกะง่ายขึ้นแล้วแหละอึ๊บๆโอเคก็ค่อนข้างมาเยอะนะครับผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นหรอกที่จะใช้พวกนี้เนาะในการเล่นแต่ละรอบก็ใช้แค่กองหลังเนี่ยผมว่าเล่นได้หลากหลายรอบแล้วเลยครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแบบไม่นานนะทุกคนผมคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นเกมเหมือนซานโตรินี่ก็ไม่ได้นานครับเดินวางเดินวางอะไรแบบนี้ไปซะมากกว่าเนาะเฟนเลอร์นี่เฟรย่าอะไรนี่ก็เยอะเลยนะฮะเยอะเลยแล้วก็ค่อนข้างจะน่ารักนะครับตอนเห็นในโปรเจกต์ก็ค่อนข้างจะน่าประทับใจเนาะก็พอมาเห็นของจริงๆก็โอเคนะโอ้โหทองโคตรกุ้งแห้งนะฮะดูเถอะทุกคน Add four runestone into this gun เอา runestone ก็ไอ้แท่นไอ้หินพวกนั้นมาไว้บนนี้4อันเนาะเมื่อวางตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะฮะต้องไปดูวิธีเล่นอีกทีนะก็โอ้โหเยอะเลยครับเยอะเลยประมาณนี้นะค่อนข้างจะน่ารักนะครับนี่โอดินอ๋อเท่นะถ้าใครชอบอาร์ตสไตล์แบบนี้ก็คงจะชอบนะผมก็รู้สึกว่าพอได้ส่วนตัวนะผมพอได้นะไม่ได้แบบว้าวอะไรแบบนี้มากนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันหมดแล้วนะหมดแล้วอันนี้ช่องนี้ไว้ใส่น่าจะตัวละคร6ตัวพอดีนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววางหินเนาะหินค่อนข้างสวยนะทุกคนสวยเลยอ่ะตัว KS สวยมากนะครับสวยมากเกมได้ง่ายๆผมบอกเลยนะถ้าใครรู้จักซานโตรินีแน่นอนทุกคนน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของตัวเกมอยู่แล้วก็คือการเข้าถึงง่ายครับแล้วก็เพิ่มมากับแอคชั่นพวกนี้เนาะโดยพื้นฐานคือเราไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกการพวกนี้ด้วยซ้ำคือเราเล่นได้เลยวางเดินเล่นมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับฉันพอมีการพวกมาก็เหมือนกับว่าเพิ่มอะไรให้มีอะไรมากขึ้นเนาะแต่พูดตรงๆว่ากระแสอยู่บ้านเราค่อนข้างจะเงียบครับเงียบมากๆเลยนะก็เป็นอีกเกมนึงนอกกระแสแล้วกันเนาะที่ผมได้มาในราคาที่ค่อนข้างจะดีมากก็ประมาณนี้นะครับกับตัวแลกหน้าร็อกเดอะบอร์ดเกมนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ